สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมปฏิภาณนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามารู้จักกับเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่จะมีเหล่าโปรแกรมเมอร์นะครับมาโคดดิ้งนะครับมาทำการเขียนโค้ดให้เราดูแบบไลฟ์สตรีมหรือแบบสดๆเลยนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นี้ครับผม livecoding.tv นะครับlivecoding.tv watch people code products sleep and learn นะครับผมก็ให้มาที่เว็บไซต์นี้นะครับก็เข้ามาเราก็จะเห็นหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับก็นอกจาก YouTube นะครับก็จะมีเว็บไซต์นี้ครับที่คือเจาะจงเฉพาะคนที่ชอบเขียนโปรแกรมนะครับหรือโปรแกรมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะฮะก็ตรงนี้ครับเขาจะมีฝรั่งคนนี้นะครับมาเขียนภาษา Yi2 นะครับ PHP HTML นะครับ CSS แล้วก็ JS นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ให้สมัครนะครับจะสมัครด้วยอีเมลหรือว่า Google Plus หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับผมโอเคครับก็ถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีวิดีโอเยอะแยะมากมายครับผมก็จะมีภาษา Java Python PHP HTML CSS Ruby WordPress Android Object C Swift นะครับJavaScript C Sharp .NET C แล้วก็ C++ นะครับผมก็จะมีภาษาเยอะแยะมากมายให้เราได้ดูนะครับให้เราได้เลือกเรียนกันนะครับนะครับผมแล้วก็เมื่อเราเดี๋ยวผมขอล็อกอินนะครับล็อกอินด้วย Facebook นะครับอ๋อไม่ใช่ผมมี ID อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ log in โอเคครับแล้วก็เลือกเป็น free account ไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาหน้าแรกนะครับซึ่งคือข้อเสียเนี่ยของเว็บไซต์นี้นะครับก็สำหรับคนที่อินเทอร์เน็ตไม่แรงนะครับอาจจะดูกระตุกนะครับผมแต่ของผมเนี่ยเป็นของ3 broadband นะครับ 50/10 เมกนะครับก็จะดูได้แบบไม่กระตุกเนี่ยนะครับชัดมากนะครับอันนี้โอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็บางอันอาจจะเป็นที่ของคนไลฟ์นะครับผมที่กระตุกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเช็คอินเทอร์เน็ตของผมเลยแล้วกันนะครับโอเคเข้าที่เว็บนี้ครับผม speedtest.net นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าของ3 broadband เนี่ยเร็วขนาดไหนนะฮะโอเครอสักครู่นะครับอินเทอร์เน็ตผมค่อนข้างจะแรงแต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเก่าเลยนะครับอายุ6ปีนะครับผมโอเคนี่ครับมาแล้วนะฮะ beginner test ไปเลยนี่ครับปิง16นะฮะถึง50ไหมโอเค50นะครับผมซึ่งบางวันก็51ประมาณนี้52นะครับ53 54 55 55ประมาณนี้นะครับก็ดาวน์โหลดอยู่ที่50กว่าเมกนะครับส่วนอัพโหลดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10เมกนะครับผม10เมกนะฮะก็ถึงนะครับผม10เมกประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเว็บนี้เว็บ livecoding.tv กันต่อเลยนะครับก็หลังจากที่เราได้สมัครสมาชิกแล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่setting ครับผมเพื่อทำการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะสตรีมได้นะครับก็ใช้ your stream key นะครับคลิกตรงนี้แต่ผมจะไม่คลิกนะครับเดี๋ยวคุณสามารถเอาของผมไปสตรีมได้นะครับก็
ก็ตรงนี้ก็จะมีให้เปลี่ยนรูปภาพนะครับก็เขาแนะนำให้เป็น1920คูณ1080นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ My Channel นะครับก็เดี๋ยวผมบอกก่อนโปรแกรมที่จะใช้ในการสตรีมนะครับสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะเป็น OBS หรือว่า XSplit นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้OBS นะครับเพราะว่าใช้งานง่ายแล้วเป็น Open Source นะครับก็คือเป็นโปรแกรมฟรีนั่นเองไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็นี่ครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็อันนี้มาดูที่ My Channel ครับMy Channel ครับก็จะมีให้ Edit นะครับลองคลิกเข้าไปดู Edit เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ครับFavorite programming language นะครับที่เราภาษาโปรแกรมมิ่งที่เราชอบก็นี่ครับมีให้เราใส่ประเทศอะไรพวกนี้นะครับ country facebook url twitter url my website นะครับประมาณนี้โอเคครับนี่ก็จะเป็นการแนะนำนะครับเว็บไซต์ livecoding.tv คร่าวๆนะครับถ้าใครสนใจที่จะมาไลฟ์สตรีมให้ฝรั่งดูก็นี่แหละครับแนะนำเว็บนี้นะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมไปหน้าแรกก่อนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ